อดีตผู้พิพากษาโพสเดือดซัดอัจฉริยะอย่ายุ่งกับผมผมกำความลับไว้เยอะเรียกได้ว่าเกิดเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสำหรับนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนเทเรียบร้อยแล้วในคดีแตงโมนิดาหลังเป็นทนายให้กับแม่แตงโมล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ระบุว่าผมขอบอกคุณอัดอย่ายุ่งกับผมผมกำความลับไว้เยอะแยะตอนนี้ผมรวบรวมหลักฐานไว้แล้วไม่ต่ำกว่า15คดีที่ผมจะฟ้องคุณไม่เฉพาะที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครที่โจทฟ้องคดีคุณในเดือนมีนาคม2565ที่คุณใช้ชั้นเชิงเลื่อนคดีถึง3ครั้งและคุณอัดไปเจอผมที่หน้าห้องพิจารณาคดีที่3แต่คุณอัดไม่กล้าเข้าไปในห้องพิจารณาคดีอยากคุยว่าเก่งนะครับวันนั้นมีคนมาคุยกับผมให้ผมเข้าเป็นพวกเดียวกับคุณเรามันคนละเวกันคอยรับหมายศาลนะครับคุณอัดกล้าฟ้องผมสักคดีไหมครับโลกโซเชียลไม่ใช่โลกแห่งความจริงนะครับซึ่งหลังจากที่นายชนบทสุภศรีหรืออดีตผู้พิพากษาทนายความคนใหม่ของแม่แตงโมได้โพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมกับแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับทนายที่เข้ามาทำคดีแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ